ลโหลพ่อเห็นว่าเป็นเบอร์อื่นถึงยอมรับสินะอ่ะนี่ถึงขนาดลงทุนใช้เบอร์อื่นโทรมาเลยเหรออ่ะว่าไงมีอะไรก็งานที่แกทำทิ้งไว้นะสิมันมีปัญหาถ้ายังมีความรับผิดชอบอยู่แล้วก็รีบกลับมาจัดการเลยนะอย่าให้มันเป็นภาระคนอื่นแบบนี้งานอะไรก็โปรเจกต์คุณพีทเขาบอกว่าเขาจะยกเลิกสัญญาถ้าแกไม่กลับมาดูแลต่อตอนนี้คนอื่นเขาวุ่นวายกันไปหมดเพราะแกคนเดียวรู้ตัวบ้างหรือเปล่าอ้าวไหนบอกว่าตัวเองเป็นผู้จัดการไงไหนปัญหาเล็กๆแค่นี้จัดการเองไม่ได้อะถึงขนาดต้องโทรมาขอร้องให้คนที่เขาลาออกไปแล้วให้กลับไปช่วยงานเหรอโอ้ยสกิลต่ำชะมัดเลยนี่ฉันอุตส่าห์พูดดีๆด้วยแล้วนะอ๋อนี่แกพูดดีแล้วเหรอฉันไม่สงสัยเลยว่าทำไมแกถึงขายอะไรก็ไม่ได้เพราะวิธีการพูดของแกเนี่ยมันห่วยแบบนี้ไงเอาล่ะฉันจะยอมกลับไปทำงานแล้วช่วยพูดกับคุณพีทให้ก็ได้แต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งแกต้องยอมก้องลงกราบเท้าขอโทษฉันต่อหน้าทุกคนในบริษัทแล้วก็ต้องพูดว่าแกจะลาออกฉันถึงกลับไปช่วยทำงานได้อีป้าแกคิดว่าแกเป็นใครฮะมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันต่อให้ตายฉันก็ไม่มีวันก้มหัวให้คนอย่างแกหรอกค่ะถ้าอย่างนั้นก็เชิญคุณผู้จัดการคิมเนี่ยจัดการกับปัญหาได้ตามสบายเลยนะคะเอาให้สมกับที่ผู้ใหญ่เขาไว้วางใจเลยเพราะว่ายังไงฉันก็ไม่กลับไปช่วยงานแกอยู่ดีนี่พี่เหมือนแท้โอ๊ยโอ๊ยสวัสดีค่ะมาดามคือคิมทำไม่สำเร็จนะคะเธอนี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆเลยนะอย่างที่เขาว่า